สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดราชกิจจาเผยแพร่ประกาศเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรปลอดประสบสุรัสวดีเมื่อวันที่1มีนาคม2564เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาออกประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่องพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรชั้นมหาปรมาภรณ์ช้างเผือกมหาวชิรมงกุฎปรัทมาภรณ์ช้างเผือกปรัทมาภรณ์มงกุฎไทยทวีติยาภรณ์ช้างเผือกทวีติยาภรณ์มงกุฎไทยทุติยจุลจอมเกล้าตติยจุลจอมเกล้าวิเศษติตาภรณ์มงกุฎไทยจตุรถาภรณ์มงกุฎไทยเหรียญพิทักษ์เสรีชนชั้นที่2ประเภทที่2เหรียญจักรพรรดิมาลาเหรียญลูกเสือสดุดีชั้นที่1เหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่9ชั้นที่3ซึ่งนายปลอดประสบสุรัสวดีอดีตข้าราชการพลเรือนสามัญตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสังกัดสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานเนื่องจากต้องคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกในคดีความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบและฐานเป็นผู้สนับสนุนเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบขณะดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันเป็นเหตุแห่งการเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรตามข้อ7และข้อ7วงเล็บ2ของระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตเรียกคืนเครื่องราชอิสริยพรพ.ศ. 2548และนายปลอดประสบสุรัสวดีเป็นผู้ถูกถอดชื่อออกจากรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรตามประกาศที่เกี่ยวข้องแล้วประกาศณวันที่22กุมภาพันธ์พ.ศ. 2564ผู้รับสนองพระบรมราชโองการพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ